สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพลายแซมสันขวัญเมืองนะคะวันนี้เราอาบน้ำพาพี่ขวัญอยู่ที่บ้าน20หลังนะครับในโครงการคดชานาจักรเดิมนะครับผมวันนี้เราจะพาหนุ่มน้อยหน้ามนของเรานะครับพลายขวัญเมืองนะครับลงไปเที่ยวเที่ยวป่าเลยนะครับวันนี้ไปออกนอกพื้นที่หน่อยค่ะอยู่กับพี่นานแล้วดูที่โคนะครับจะขึ้น อะไรนะครับทุกคนดูครับโอ้ยโคเต็มเบาขึ้นมากเลยนะครับนี่แสดงว่าอ้วนขึ้นมากนะดูที่โคครับเต็มโบ๊ะเลยนะครับนี่ดูครับโอ้หนุ่มน้อยของเรานะครับมาอยู่กับคุณปู่คุณปู่นะครับคุณปู่เลี้ยงดีนะครับโอ้ดูครับหลังนะครับกลมดูสิครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราไปไม่ได้แห่งานนะครับตกมันนะครับน่าจะมีบ่อน้ำมันกับเพื่อนเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับนี่ถูสบายนานๆจะได้ออกข้างนอกนะครับนอนก่อนให้พ่ออาบน้ำให้ก่อนนี่จะไปถูต้นไม้แล้วนะครับไปถูเราไปถูข้างนอกเลยไปกินที่สวนหญ้าที่เราจะโละปลูกใหม่นะคะเห็นแล้วว่าหาแล้วว่าเห็นว่านะบ้านเห็นแล้วแห่บ้านแห่เอาแล้วใช่ไหมจะไปถูเสาบ้านนะมาที่มาเย้กระดามันฮะมาเลยว่าเห็นว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปถูเลยใจเย็นลูกเพ่ใจเย็นถูเดี๋ยวพาไปถูข้างนอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สวนเลยนะครับมาเด้อเอาบอกว่าจะพาไปถูข้างนอกยังไม่เฮ้โหพอเต็มเลยนะครับเอาละเนี่ยฮะดีวะมาตีจับกูเลยมาตัดกวางยังกลับมากับภาษาก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยกลับมานะตอนนี้ยายควานพาไปที่สวนหญ้าเลยนะคะนานๆพี่ควานจะได้ออกนะคะควานบนนะคะว่าอ้วนมากนะคะขึ้นอยู่ข้างบนในคอจะเต็มนะคะมาตามไปสวนหญ้าเลยค่ะตอนนี้ควานก็พาหนุ่มควานเราออกมาแล้วนะคะออกมาจากโครงการบ้าน20หลังแล้วนะคะนี่ในโครงการคดชานาจักรนะคะเพื่อจะไปปลูกจะไปผูกกินหญ้าที่สวนหญ้าของเรานะคะนานๆจะได้เดินออกนะคะออกกำลังกายหน่อยวันตะวันไตนะครับเดินไปออกนะครับอ้วนมากควานบอกนะคะดูสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนะคะสวนหญ้าเราก็อยู่ตรงนี้นะคะติดกับที่เขาแบ่งพันหญ้าแจกนะคะของโครงการค่ะตอนนี้พี่ขวัญก็มาถึงสวนหญ้าแล้วนะคะเมื่อวานน้องบุญทรงกับน้องน้ำอ้อยก็มาผูกอยู่นี่นะคะคันตูดเมื่อกี้ยังไม่ได้ถูต้นไม้นะครับพ่อมให้ถูนั่งเด็กถูมันธรรมดาไหมครับนอนถูมันที่ครับโอ้โหดึงกินใหญ่เลยนะฮะThank you.
วันนี้บุญทรงกับน้ำอ้อยก็มาใช่ไหมคะมาครับไปเดินทางมายังไม่ถึงเดินทางยังไม่ถึงเพราะว่าบ้าน20หลังกับสวนหญ้าเราเนี่ยไม่20หลังจะใกล้กว่านะวันนี้ก็ได้เจอบุญทรงนะครับห่างกันมาเป็นใช่เดือน2เดือนแล้วบ่เป็นเริ่มเดือนแล้วครับจะ2เดือนแล้วมั้งก็ได้เจอน้องๆในซุ้มเลยพี่ขวัญเดี๋ยวจะได้มากินหญ้าใกล้ๆบุญทรงกับน้ำอ้อยนะคะยกขารอแล้วนะครับอันนี้จะเป็นแปลงหญ้าของพี่แซมนะคะปีที่แล้วก็ทำการซ่อมแซมแล้วนะคะแต่ก็แรงเหลือเกินดีนี้เลยจะต้องปลูกใหม่อีกนะคะความจะเอาเชือกมาต่อด้วยนะคะได้ยาวๆขึ้นจะได้เดินกินแบบพื้นที่กว้างหน่อยนะคะนี่จะเป็นที่น้องบุญทรงมากินเมื่อวานนะคะนี่กับน้องน้ำอ้อยจะลูกใหม่ก่อนจะพาไปปลูกต้นไหนนะคะฝั่งนู้นนะคะยังมีหญ้าอยู่นะคะตอนนี้พี่ขวัญเราก็ได้ที่ปลูกแล้วนะให้ถูต้นไม้ด้วยนะคะร้อยแล้วครับมีหญ้าด้วยได้กินทั้งวันแต่ไม่รู้สองหนุ่มจะปลูกไหนนะครับน่าจะปลูกตรงนี้สองหนุ่มก็นี่เด้ตรงนี้ก็ปลูกได้ครับไม่ถึงกันถูกแล้วก็ตัดให้กินก็ได้โอ้ตอนนี้ก่อนกินด้วยถูด้วยนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ถูมาจากบ้านนะคะได้มาถูข้างนอกนะคะดูสิปลูกได้เดี๋ยวน้ำอ้อยมาก็น่าจะได้ต้นนี้กับบุญทรงเหมือนต้นนู้นก็ได้นะคะตอนนี้พักเรื่องกินก่อนนะคะถูก่อนกำลังมันกำลังฟินเลยนะดูสิครับถูยังมีความสุขนะครับครับผมนี่ก็ที่เราว่าจะมาต่อก็ไม่ได้ต่อนะครับเพราะว่าสถานที่จำกัดนะครับถ้าเราถูกยาวก็ไปถึงสวนคนอื่นเขานะครับก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะครับครับผมนี่ก็ถือว่าเสร็จภารกิจในวันนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะครับสายแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าครับเดี๋ยวรอสองหนุ่มก่อนไหมโอ้รอสองหนุ่มก่อนไหมครับก่อนแต่รอสองหนุ่มก่อนนะสองหนุ่มก็น่าจะมาใกล้จะมาถึงนะก็เดินทางมาก็นานสองนานแล้วนะครับตอนนี้สองหนุ่มเราก็มาแล้วนะครับน้ำอ้อยกับบุญส่งมาแล้วนะทางให้รถแล่ได้เลยรถตัดยางมีทางแล่ทันทีเฮ็ดออกมาสิได้เดินออกกำลังกายทุกวันนะคะเมื่อวานก็มาสำนักนั้นมันอยู่สระสำโตมาแล้วนั่นโตนโตสิผูกเลยหมดเก้าหนีแล้วไม่อยากกินดีเด้อไม่อยากเลย
เอาเสือกโตอะไรด้วยเสือกเหี่ยวนี่เสือกก็มีน้ำอ้อยไปต้นนู้นนะคะนุ่นมันทรงมาอยู่ร่มนี่นะนอนเว้นมัดมือที่นี่ยินด้วยใครนอนเว้นจะโคกดิเนาะค่ะกันละของผมมีหมองหวัดปวดหวัดอยู่นี่นะโอ้พี่ขวัญยกมือทักทายน้องๆแล้วค่ะโอ้ขวัญเมืองไม่ได้เห็นกันนานแล้วนนท์เห็นไหมหยุดกินยาเลยนี่ยกมือทักทายน้องๆแล้วบุญส่งให้มากินยาให้แม่เล่นดินนะมาครบ3เชือกแล้วครับวันนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องพลายแซมสันขวัญเมืองและก็ในช่องพลายบุญส่งน้องธันวาด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ1ไลค์1กำลังใจนะครับแล้วก็ให้ FC นะครับและผู้ติดตามทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ